สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะบอกว่าบ้านเราเนี่ยมีกิจการใหม่หนึ่งกิจการนั่นก็คือการขายน้ำผลไม้สกัดเย็นค่ะเปิดมานานแล้วนะคะก็คือวันนี้วันแรกเลยเราจะขายผ่านทางช่องทาง Delivery ค่ะใครที่กำลังคิดว่าเอ๊ะอยากลองขายน้ำผลไม้สกัดเย็นดูบ้างอยากรู้ว่าลงทุนเท่าไหร่ซื้อเครื่องมากี่บาทแล้วก็แต่ละสูตรเนี่ยใช้อะไรยังไงบ้างเดี๋ยวคลิปนี้จะมาบอกให้หมดเลยค่ะรวมถึงแจกแจงต้นทุนน้ำแต่ละสูตรให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยเราจะมาซื้อวัตถุดิบกันก่อนนะคะวันนี้ต้องแวะมาซื้อของที่แมคโครอยู่แล้วนะคะก็เลยซื้อมะเขือเทศแครอทแล้วก็ขิงจากแมคโครไปเลยค่ะเพราะว่าพวกนี้เคยสำรวจราคาแล้วว่าถ้าซื้อน้อยๆเนี่ยบางอย่างซื้อแมคโครถูกกว่านะตลาดที่ป้าจะมาซื้อผลไม้วันนี้นะคะเขาชื่อว่าตลาดทิพนิมิตอยู่ตรงบางพลีนะใครอยู่แถวนี้แวะมาดูได้ค่ะต้องบอกก่อนว่าร้านเราเพิ่งเปิดใหม่นะคะน้ำผลไม้แต่ละสูตรเนี่ยก็จะใช้ตัวผลไม้ที่ใครขายกันจะได้ไม่ต้องสต็อกของให้มันหลากหลายมากนักนะคะเอาไว้ถ้าเกิดว่าขายดีๆขยายกิจการค่อยเพิ่มประเภทของผักและผลไม้ที่ใช้ค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ขายแบบเต็มตัวนะคะเปิดขายวันหนึ่งแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองเพราะว่าก็มีงานทั้งคู่เนาะยังยุ่งๆอยู่เอาไว้รอคิวลงตัวแล้วค่อยว่ากันอีกทีรับรองว่าถ้าขยายกิจการมีสูตรอะไรเพิ่มเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้นะจ๊ะสิ่งหนึ่งนะคะที่อยากจะบอกสำหรับคนที่จะเริ่มต้นลงมือขายคือสำรวจราคาผักและผลไม้ในบริเวณใกล้ๆบ้านเราว่าตลาดไหนถูกบวกลบคูณหารกับค่าน้ำมันรถให้ดีว่าอันไหนคุ้มกว่ากันนะบางคนดูแค่ค่าของลืมคิดพวกค่าเดินทางค่าน้ำมันรถนะคะซึ่งตลาดที่ป้ามาซื้อวันนี้รวมถึงแมคโครเนี่ยไม่ได้ไกลจากบ้านอย่างตลาดอันนี้จะต้องเป็นทางผ่านอยู่แล้วตอนที่ไปส่งลูกที่โรงเรียนแมคโครนั่นก็ใกล้บ้านค่ะต้องแวะไปทุกอาทิตย์เพื่อซื้อของเข้าบ้านอยู่แล้วอะไรแบบนี้พวกนี้ต้องเอามาคิดด้วยนะคะในเรื่องของการเดินทางค่าน้ำมันน้ำผลไม้สกัดเย็นตัวนี้จริงๆป้ากะจะเปิดร้านแบบมีหน้าร้านนะคะจองที่จองล็อกอะไรจ่ายค่ามาจำเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ซื้อพวกเครื่องพวกตู้แช่อะไรหมดแล้วนะแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยทำให้ไม่สามารถไปเปิดร้านได้เนื่องจากมีปัญหาในเรื่องของพื้นที่ก็เลยจำเป็นที่จะต้องมาเปิดขายออนไลน์อย่างเดียวค่ะนี่ก็คือที่มาของคลิปนี้ตอนแรกกะว่าถ้ามีหน้าร้านก็จะจ้างเด็กมาช่วยทำเพราะว่ารู้ตัวอยู่แล้วลำพังแค่ตัวเองไม่มีเวลาไปดูแลแบบ 100% แน่นอนแต่ทีนี้พอด้วยความที่ไม่มีหน้าร้านแล้วแต่อุปกรณ์ทุกอย่างเรามีครบอะค่ะก็เลยลองเปิดขายออนไลน์ซ้อมมือไปพลางๆก่อนแล้วก็จะได้ถือโอกาสแชร์สูตรให้กับเพื่อนๆที่ติดตามอยู่ด้วยตัวเครื่องที่ใช้ทำน้ำผลไม้สกัดเย็นวันนี้ยี่ห้ออ่านว่าอะไรก็ไม่รู้อะค่ะรูปอยู่มุมบนซ้ายนี่นะก็เครื่องตัวนี้ซื้อมาตอนที่เขาไปออกบูธที่เมืองทองค่ะได้มาราคา 28,400 แล้วก็5บาทมีของแถมมาด้วยนิดๆหน่อยๆจริงๆป้ามีเครื่องทำน้ำผลไม้สกัดเย็นรุ่นเล็กด้วยนะคะเครื่องขวาสีขาวอะค่ะราคาแบบพันปลายๆประมาณนี้เดี๋ยวมีเปรียบเทียบให้ดูค่ะประสิทธิภาพของ2เครื่องในรูปรุ่นนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นรุ่นสำหรับทำขายโดยเฉพาะเลยนะคะราคาก็เลยจะค่อนข้างสูงสามารถเปิดได้ยาวนานต่อเนื่องหลายชั่วโมงเลยค่ะด้านบนนะคะจะเป็นช่องสำหรับใส่ผลไม้จริงๆบรรดาผลไม้อะค่ะอย่างเช่นแอปเปิ้ลอะไรเงี้ยเขาโฆษณาไว้ว่าสามารถใส่ได้ทั้งลูกแต่พอดีวันนี้ซื้อแอปเปิ้ลไซส์ใหญ่มานะคะถ้าใส่ทั้งลูกเนี่ยมันจะแน่นไปหน่อยก็เลยอาจจะต้องหั่นแอปเปิ้ลนะคะเดี๋ยวมาดูสูตรทำน้ำผลไม้สกัดเย็นสูตรแรกเลยค่ะสูตรล้างพิษวัตถุดิบที่ใช้จะมีแอปเปิ้ล1ลูกสับปะรดเศษ1ส่วน3ลูกลูกก็ไซส์ประมาณนี้นะคะปอกเปลือกให้เรียบร้อยเนาะเสาวรสค่ะน้ำเสาวรส15 ml ตัวเสาวรสเนี่ยก็คือเราใช้เสาวรสสดเลยนะคะผ่าแล้วก็คว้านเอาเนื้อเอาน้ำด้านในมันออกมาแบบนี้โอเคมาค่ะมาเริ่มต้นทำตัวสูตรแรกค่ะล้างพิษขั้นตอนการทำก็ง่ายๆค่ะเอาแอปเปิ้ลสับปะรดใส่ลงไปในเครื่องตอนนี้นะคะสับปะรดกับแอปเปิ้ลถูกคั้นน้ำออกมาเรียบร้อยแล้วตัวเสาวรสเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาใส่ผสมทีหลังนะเติมน้ำเสาวรสลงไป1ช้อนหรือประมาณ15 ml คือต้องบอกว่าผลไม้แต่ละวันแต่ละล็อตนะคะความหวานความเปรี้ยวของเขามันไม่เท่ากันอาจจะใช้สูตรนี้เป๊ะๆไม่ได้นะคะยังไงแต่ละวันผลไม้เข้ามันเนี่ยลองชิมดูด้วยนะคะแล้วปรับรสเอาหน้างานอีกทีเนาะสำหรับร้านเราค่ะขวดจะใช้เป็นขวดแบนขนาด250 ml ตามร้านที่ขายอุปกรณ์น้ำต่างๆมีขาย
ขวดและฝารวมกันต้นทุนจะอยู่ที่ประมาณ2บาทถึง2บาทนิดๆแล้วแต่ร้านอันนี้ป้าซื้อมาจากร้านแถวบ้านนะคะใครหาซื้อไม่ได้เดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ที่ช่องคอมเมนต์แต่ว่าถ้าสั่งซื้อออนไลน์อย่าลืมบวกค่าจัดส่งเข้าไปด้วยนะต้นทุนขวดก็จะสูงขึ้นอีกเล็กน้อยก็แกว่งๆให้น้ำสวรสมันเข้ากับส่วนผสมอื่นๆนิดนึงเนาะคือผลไม้แต่ละลูกมันก็จะมีปริมาณน้ำที่ไม่เท่ากันนะคะถ้าเกิดว่าใส่ไปแล้วไม่เต็มขวดก็สกัดเพิ่มถ้าเกิดว่าใส่ไปแล้วมันล้นอะไรอย่างเงี้ยก็เก็บไว้ใช้กับขวดอื่นได้เนาะใส่เสร็จแล้วปิดฝาขวดค่ะตอนปิดหมุนให้ลงล็อกดังแกร๊กด้วยนะไม่อย่างนั้นมันจะไม่แน่นถุงเราจะใช้เป็นถุงกระดาษแบบนี้นะคะก็ที่ถุงเนี่ยจะเขียนไว้ด้วยว่าอันนี้เป็นสูตรอะไรเผื่อลูกค้าสั่งหลายขวดในรอบเดียวกันนะคะอนาคตถ้าขายจริงจังกว่านี้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนเลเบลเป็นแบบเปลี่ยนจากเขียนมือไปเป็นปริ้นไปเป็นแปะอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีค่ะต่อที่สูตรที่2นะคะหุ่นดีวัตถุดิบที่ใช้จะมีแอปเปิ้ล1ลูกครึ่งบีทรูทเศษ 1/8 ลูกแล้วก็แครอทประมาณ 3-4 แว่นค่ะเศษน้ำผลไม้ที่เหลือค่ะเดี๋ยวเราเอาไปรวมกันแล้วขายเป็นแบบสูตรน้ำผลไม้รวมได้นะคะสูตรถัดมาค่ะชื่อว่าดีต่อใจวัตถุดิบที่ใช้นะคะจะมีแอปเปิ้ล1ลูกครึ่งมะนาวประมาณ1เซี่ยวนะแล้วก็บีทรูทเศษ 1/8 ลูกตัวมะนาวเนี่ยอันนี้ล้างเปลือกอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ป้าใส่ไปทั้งเปลือกถ้าใครกลัวว่าจะขมเปลือกมะนาวเนี่ยมาแยกบีบทีหลังก็ได้แต่ที่เทสมาอันนี้ไม่ขมนะสูตรถัดมานะคะผิวนางงามสับปะรดประมาณครึ่งลูกมะนาวเซี่ยวหนึ่งแล้วก็มะเขือเทศ2ลูกคือต้องบอกนิดนึงนะคะตัวผลไม้ที่ใส่ลงไปสกัดเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ได้แบบรสชาติรุนแรงมากนักสีมันจะไม่ได้ทำให้ตัวอื่นเพี้ยนมากนักเนี่ยเราสามารถใช้เครื่องต่อเนื่องได้เลยไม่ต้องล้างนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีผลไม้หรืออะไรที่แบบกลิ่นรสมันค่อนข้างรุนแรงอะค่ะเราก็ควรจะต้องล้างเครื่องซะหน่อยล้างโถตัวน้ำซะหน่อยเนาะเพื่อไม่ให้กลิ่นไม่ให้สีไม่ให้รสมันปนกันค่ะน้ำผลไม้สกัดเย็นที่เราทำอะค่ะจริงๆอยากจะแนะนำให้ได้รับแล้วเนี่ยรีบกินเลยเพื่อความสดใหม่ใดๆนะคะแต่ว่าถ้าจำเป็นต้องแช่ตู้เย็นเก็บไว้จริงๆเนี่ยก็สัก2วันก็น่าจะพอแล้วเนาะเก็บนานป้าว่ามันไม่ค่อยสดชื่นไม่ค่อยอร่อยสูตรถัดมาค่ะหน้าเด็กแอปเปิ้ล1ลูกครึ่งสวรส 15ml แล้วก็แครอทประมาณ3แว่นสูตรถัดมาค่ะความจำดีแอปเปิ้ล1ลูกสับปะรดเศษ 1/4 ลูกแล้วก็แครอท3แว่นสูตรถัดมานะคะคลายร้อนเราจะใส่สับปะรดเศษ 1/4 ลูกแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นแตงโมค่ะเวลาจะดูว่าเอแล้วมันจะใส่เท่าไหร่นะคะดูที่เครื่องนิดนึงค่ะเขาจะมีขีดบอกสำหรับขวด250 ml เนี่ยเราจะต้องให้มีปริมาตรน้ำในตัวเครื่องตรงนี้นะคะประมาณเกือบ400 ml นะมันจะพอดีกับขวดขนาด250 ml ที่เราเตรียมไว้เนี่ยค่ะเห็นปริมาตรตรงนี้ไหมคะอันนี้เกิน400 ml มาหน่อยนึงนะคะมันก็จะเหลือเนาะก็เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเก็บเอาไว้รวมกันทำเป็นน้ำผลไม้รวมสูตรถัดมาค่ะสูตรหน้าใสใช้แอปเปิ้ล1ลูกครึ่งแล้วก็มะนาวประมาณเซี่ยวใหญ่ๆหน่อย1เซี่ยวนะคะสูตรถัดมาลมดีแอปเปิ้ล1ลูกครึ่งมะนาว1เซี่ยวแล้วก็ขิง2แว่นชื่อน้ำผลไม้แต่ละตัวเนี่ยเราก็ตั้งเพื่อความเก๋เราก็ให้จำง่ายอะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วดื่มไปก็ไม่ใช่ว่าดื่มปุ๊บผิวนางงามปั๊บความจำดีปุ๊บอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าเวลาขายป้าก็จะเขียนแจกแจงไว้อยู่แล้วนะคะในแอปว่าสูตรนี้ใส่อะไรลงไปบ้างลูกค้าก็จะสามารถเลือกได้ตามชอบเลยค่ะแล้วถามว่าจริงๆแล้วน้ำผลไม้สกัดเย็นดีต่อสุขภาพไหมตอบไม่ได้ค่ะแต่ว่าเอาจริงๆส่วนตัวป้าดื่มเพราะว่ามันอร่อยสดชื่นแค่นั้นแหละในแอปที่ป้าขายจะมีน้ำฝรั่งล้วนน้ำแตงโมล้วนแล้วก็น้ำส้มล้วนด้วย
ตัวน้ำฝรั่งกับน้ำแตงโมใช้เครื่องนี้นะคะแต่ว่าตัวน้ำส้มเนี่ยป้าจะคั้นมือเอาใช้อันนี้แล้วรู้สึกมันจะออกมาค่อนข้างขมอะค่ะคือทำตามวิธีที่ทางคนขายเครื่องเขาแนะนำแล้วแต่ป้าว่ามันก็ยังมีความขมอยู่ก็เลยเลือกที่จะคั้นมือนะคะแล้วคั้นเสร็จแล้วก็จะแอบเติมเกลือลงไปสักนิดนึงด้วยน้ำผลไม้ทุกตัวป้าจะไม่เติมน้ำตาลไม่เติมน้ำเชื่อมเพิ่มเลยนะคะดังนั้นรสชาติของน้ำผลไม้แต่ละวันมันก็อาจจะแตกต่างกันบ้างเนาะแล้วแต่ผลไม้ที่ได้มาอันนี้ให้ดูราคาผักและผลไม้ณวันที่ป้าซื้อมาถ่ายทำคลิปนะคะคลิปตัวนี้ป้าถ่ายทำประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนปี2565ต้องบอกไว้นะเพราะว่าบางทีเนี่ยลงคลิปไว้หลายปีแล้วเดี๋ยวมีคนย้อนมาดูแล้วเอ๊ะทำไมราคามันไม่เห็นจะเท่ากันเลยอะไรอย่างนี้เนาะราคาขึ้นกับช่วงฤดูกาลขึ้นกับแหล่งที่ซื้อด้วยจ้าถ้าจะทำขายจริงๆสำรวจราคาเองอีกทีนะเปรียบเทียบเครื่อง2รุ่นนี้ให้ดูค่ะคร่าวๆนะเครื่องรุ่นซ้าย 28,405 บาทราคาไม่แน่นอนนะคะแล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นส่วนเครื่องขวาเมื่อกี้เช็คดูประมาณ 16,700 อันดับแรกเลยนะคะเครื่องรุ่นแพงเนี่ยช่องที่เอาไว้ใส่ผลไม้เขาจะมีขนาดใหญ่กว่าค่ะก็ยิ่งถ้าเป็นแอปเปิ้ลอะไรอย่างเงี้ยถ้าลูกเล็กกว่าที่ป้าใช้จะสามารถใส่ได้ทั้งลูกเลยไม่ต้องเสียเวลาหั่นเครื่องรุ่นแพงก็จะสามารถเปิดได้ยาวนานต่อเนื่อง 12-24 ชั่วโมงตัวขวาเนี่ยป้าเคยลองใช้นานที่สุดน่าจะใช้ทำน้ำแตงโมประมาณ10ขวดได้อ่ะค่ะอันนั้นยังไหวอยู่นะแต่ว่าถ้ามากกว่านี้ไม่แน่ใจแล้วค่ะว่าเครื่องเขาจะร้อนหรือว่าจะอะไรยังไงไหมนะอย่างนึงที่เห็นได้ค่อนข้างชัดก็คือตัวเครื่องรุ่นใหญ่อะค่ะเมื่อไปดูที่กากที่เขาแยกออกมาจากน้ำแล้วเนี่ยตัวกากของเครื่องรุ่นใหญ่เขาจะดูแบบแห้งกว่านะคะนั่นแสดงว่าน้ำจากผลไม้สามารถโดนดึงออกมาได้ดีกว่าตัวน้ำผลไม้หลังจากสกัดแยกน้ำออกมาแล้วเมื่อตั้งทิ้งไว้เขาจะมีการแยกชั้นเป็นเรื่องปกตินะคะก่อนดื่มก็เขย่าให้เข้ากันก่อนแล้วกันนี่นะคะเราเปิดขายในแอปแบบนี้เลยแต่ละแอปจะบอกว่าขายราคาไม่เท่ากันแหละเพราะว่าแต่ละแอปเขาจะหักค่า GP ไม่เหมือนกันนะคะก็บวกลบคูณหารให้ตัวเองอย่าขาดทุนแล้วกันอันนี้ราคาของในอีกแอปหนึ่งนะคะเห็นไหมป้าขายราคาไม่เท่ากันจริงๆนี่ตอนนี้มีออเดอร์เข้ามาพอดีค่ะวันนี้นะก็ออเดอร์ส่วนใหญ่ก็มาจากเพื่อนๆญาติญาตินี่แหละค่ะที่ช่วยกันอุดหนุนกดรับงานไปทำน้ำผลไม้แล้วก็ส่งให้พี่ไรเดอร์เรียบร้อยค่ะวันนี้บอกตรงๆเปิดวันแรกยังไม่ได้กำไรหรอกค่ะทำใจไว้อยู่แล้วนี่เพิ่งขายได้4ขวดท้วนเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูต้นทุนวัตถุดิบสำหรับน้ำแต่ละสูตรกันนะต้นทุนวัตถุดิบต่อขวดนะคะสูตรล้างพิษ26บาท50สตางค์สูตรหุ่นดี23บาท60สตางค์สูตรผิวนางงาม23บาท85สตางค์ต่อขวดสูตรหน้าเด็ก24บาทต่อขวดสูตรความจำดี22บาท50สตางค์คลายร้อน16บาท50สตางค์สูตรหน้าใส20บาท35สตางค์สูตรลมดี21บาท35สตางค์สูตรดีต่อใจ22บาท95สตางค์ลงทุนครั้งแรกคร่าวๆนะคะในกรณีที่จะเปิดออนไลน์ค่าเครื่องทำน้ำผลไม้สกัดเย็นตีไปที่ 30,000 นะคะเพราะว่าราคาเนี่ยมันแล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นเนาะป้าไปแอบดูใน Shopee เขาขายอยู่ 29,900 ค่ะขวด150ใบ300บาทผลไม้ตีไปว่าซื้อสัก 2,000 นะคะอันนี้มันแล้วแต่เนาะว่าเราซื้ออะไรไปเท่าไหร่อย่างที่ป้าซื้อเนี่ยอย่างแอปเปิ้ลก็คือซื้อยกลังส้มก็ซื้อแบบว่าถุงละ10โลอะไรแบบนี้เลยเนาะตู้แช่ป้าซื้อมือสองมาค่ะ15,000โชคดีมากว่าไปเจอแถวบ้านเขาประกาศขายมือสองอยู่พอดีเลยได้มาถูกถ้ามือหนึ่งเนี่ยน่าจะประมาณ20,000นิดๆถุงกระดาษหลอดตีไปว่า200ถ้ามีถุงหูหิ้วด้วยก็บวกเพิ่มเข้าไปนะจ๊ะตราปั๊มถุงเนี่ยสามีป้าสั่งมา 1,800 รวมค่าออกแบบด้วยสติกเกอร์ค่ะ300บาทอันนี้จะเป็นสติกเกอร์แบบที่กันน้ำได้นะจ๊ะถ้าคิดแค่นี้นะคะรวมกันมันจะได้อยู่ที่ 49,600 บาทแต่ว่าแต่ละคนมันไม่เท่ากันหรอกค่ะซื้อเครื่องคนละรุ่นซื้อผลไม้ไม่เท่ากันตู้แช่ซื้อแบบหน้าต่างประตูบานเดียวอะไรแบบนี้นะคะ
ยังไงลองไปคิดเองอีกทีนะอันนี้แค่คร่าวๆให้พอได้ไอเดียเฉยๆถ้าใครคิดจะเปิดหน้าร้านต้องลงทุนเยอะกว่านี้พอสมควรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าที่ค่ามัดจำที่ล่วงหน้าค่าตกแต่งร้านบางทีก็ต้องซื้อซุ้มร้านเพิ่มด้วยอะไรแบบนี้นะคะและสุดท้ายเหมือนเดิมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีจ้า